This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. โอ้วันนี้แขกพิเศษจริงๆนะครับปกติคนเนี้ยจะไม่ออกจากถ้ำเสือใช่ป่ะแต่คุณเล่าที่ว่ายากเย็นยังไงที่จะนัดหมายดร.สมเกียรติอ่อนยานสมเกียรติเนี่ยอยู่ในถ้ำที่ปากช่องใครชวนก็ไม่มาได้มาไม่มานี่บอกว่าเจอคุณสุริชัยนะมายิ่งไม่มาใหญ่มาคือไม่ใช่ว่าเล่นตัวอะไรนะผมก็อายุมากแล้วแล้วก็ไปต้องขับรถมาตัวคนเดียวผมเนี่ยครอบครัวผมมีแค่พ่อแม่ลูกทุกวันนี้ลูกก็อยู่ LA มาหากินอยู่เพราะฉะนั้นผมก็สองคนตายายไปไหนขับรถเองแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่มาที่เนี่ย2558โอ้โหมาเทปรายการกับดร.เต๋าณัฐาตอนนั้นเราทำใช่ไหมจำได้ไหมทั้งอาทิตย์เนี่ยที่คุณสมชัยสุวรรณบรรณก็เป็นผอ.เนี่ยผอ.แล้วเราก็ทำรายการคุยกับดร.ณัฐาที่สลับวันกันนะสลับวันคนละวันมีคุณหมอมอุ้ยด้วยใช่ใช่แล้วก็ดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชคุณสุทธิชัยผมก็มาวันพฤหัสเป็นประจำคิดยกกำลังสองอะไรบ้างอะไรต่างๆใช่ใช่แล้ววันพฤหัสนั้นอ่ะวันที่3กันยา2558น่ะผมก็มาแต่ถูกรถชนเข้าโรงพยาบาลหลายเดือนที่ชนหลังกองไงคุณดร.ณัฐาโกมลวาทินก็ต้องไปเยี่ยมผมที่สระบุรีหลังนั้นไม่เคยมาที่นี่อีกเลยตอนนั้นอาการหนักหนักโอ้ยหนักครับกระดูกหักเละเทะหมดเลยถ้าท่านไปเช็คอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้มีคนถ่ายพวกปอเต็กตึ๊งเนี่ยเขาถ่ายภาพที่แบกผมออกมาจากรถยังอยู่ผมไม่ได้ถ่ายเองครับผมสลบไม่ได้สติหลังจากนั้นไม่มาอีกเลยเวลาขับรถมาไทยพีเอสก็บอกเฮ้ยมาดีเปล่าเดี๋ยวผ่านหินกองใจหลอนๆใจเดี๋ยวนี้ไม่ละเดี๋ยวนี้ขับเดี๋ยวนี้พระปกติละก็ที่จะเจออาจารย์สมเกียรติมาบอกคุณลิชัยว่าอาจารย์จะมาไหมเนี่ยพวกกลัวประเทศคือถ้าภาพจำเรื่องประเทศเป็นปีแรกนะถ้าขับรถจากปากช่องเข้ากรุงเทพพอผ่านหินกองมันจะใจไม่ค่อยดีมันจุดที่เราโดนชนใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้หินกองเขาทำคันกั้นกลางถนนสูงตอนที่ผมโดนชนเนี่ยผมเข้ากรุงเทพฝั่งโน้นลอยมาข้ามเกาะโอเคเราเปลี่ยนเรื่องนะครับแต่ว่าเนี่ยต้องคุยไม่ว่าจะต้องรอนานเท่าไหร่ก็ต้องเชิญออกมาจากถ้ำให้ได้เพราะว่านี่คือต้นตำรับของข่าวสไตล์ข่าวประเทศไทยผู้ปฏิวัติวงการข่าวของโทรทัศน์ในประเทศไทยถูกต้องเลยตอนนั้นช่องอะไรช่องเก้าคือเมื่อก่อนนี่คุณใจคุณจำได้นะว่าข่าวมานะปิดทีวีนี่ปิดทีวีนี่ใช่ปิดทีวีนี่ใช่ยุคคุณสมเกียรติอาจารย์สมเกียรติต้องรอกันละรอดูรายการข่าวจากอาจารย์สมเกียรติและทีมงานดูมากกว่าละครอีกไม่อยากให้คุยย้อนหลังแล้วเด็กเขาจะไม่เข้าใจแล้วเพราะมันคนละโลกแต่ควรจะเล่าเพราะจุดนั้นเป็นจุดเปลี่ยนการทำข่าวและการดูข่าวอย่างมีความสำคัญที่จริงไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกผมก็เป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาจบ PhD มาจาก University of Pennsylvania วันนี้ว่าจะใส่เสื้อมาก็เกรงใจเดี๋ยวจะหาว่าหวนหาอดีตเห็นพวกฮาวาดเขาประท้วงไงยูเพนฮะจบ PhD ยูเพนด้านปริญญาเอกด้านอินเดียศึกษาอินเดียไม่ใช่ยังไงพอเป็นอาจารย์สักพักก็ไม่รู้สึกรำคาญทีวีเมืองไทยมันทำไมยืดยาดใช่ไหมก็เลยเขียนจดหมายไปติเรื่องนั้นเรื่องนี้ในสุดก็ออกจากการเป็นอาจารย์มาอ่านข่าวที่ช่อง9ตั้งบริษัท Pacific Intercommunication ไม่ใช่ผมตั้งอ่ะคุณปีมาลคุณเขาเป็นนายทุนบริษัทที่เป็นลูกจ้างปั้นคนข่าวเยอะเราก็เลยทำแบบที่เคยเห็นมาใน CBS ABC NBC เห็นที่อเมริกันมันทำอ่ะครับกับที่อินเดียผมก็อยู่อินเดียอยู่5ปีตอนเรียนตรีโทก็เลยความคิดแบบนั้นมาในโทรทัศน์ไทยในรูปแบบส่วนเนื้อหาเป็นของเราส่วนความคิดเชิงรัฐศาสตร์ที่เป็นอิสระก็เป็นของเราเพราะเราเรียนมาจากประเทศที่เป็นอิสระใช่ไหมอยู่อินเดียเนี่ยผมอ่านคอมมิวนิสต์มานิเฟสโต้คาร์ลมาร์กมาเมืองไทยก็อย่าคุยเรื่องสังคมนิยมใช่เดี๋ยวโดนจับดูนั้นดูนั้นสมัยนั้นพูดไม่ได้นะเราก็เอาทั้งปรัชญารัฐศาสตร์และวิธีทำโปรดักชันของทีวีฝรั่งมาเท่าที่จะทำได้แล้วก็ปรับเทคโนโลยีที่ช่องเก้ามีนั้นข่าวที่เราทำตอนนั้นมันจะมีสีสันคือว่ามีการอีดิตมีการตัดต่อกระชับมีผู้ประกาศมีผู้สื่อข่าวภาคสนามยืนถือไมค์เทศแล้วก็ตัดเข้าตัดต่อทุกวินาทีต้องมิกซ์ต้องอะไรมันเป็นเรื่องที่เป็นมิกซ์โปรดักชันมันไม่ใช่แค่ว่าวันนี้มีข่าวอะไรแล้วยังมีเรื่องที่ทำให้รัฐบาลผวาบ้างนิดหน่อยเช่นรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ฝ่ายค้านโต๊ะเล็กๆชาวบ้านบ่นเรื่องน้ำแล้งสมัยก่อนไม่ค่อยเมื่อก่อนไม่ได้นะเมื่อก่อนได้ไม่ได้ต้องมีแต่คนก็เลยชอบฮะชอบ
รัฐบาลพอรู้ตัวว่าไม่ชอบอ่ะกระชากไปแล้วก็ถูกยกเลิกสัญญายุคไหนสมัยไหนที่เลิกสัญญาสมัยประชาธิปไตยเต็มใบฮะจริงอ่ะจริงฮะอันนี้เป็นบาปเกิดอะไรขึ้นอ่ะบาปติดตัววิธีวิเคราะห์รัฐศาสตร์ของผมคือว่ายุคพลเอกเปรมผมรุ่งเรืองทำข่าวกระทบรัฐบาลนิดๆหน่อยๆไม่แรงเหมือนสมัยนี้นะครับเช่นพูดไม่ชัดนายกอยากให้พูดรอเรือชัดเจนเนี่ยรัฐบาลอาจจะไม่ค่อยชอบหรือว่าน้ำแรงไปสัมภาษณ์ฝ่ายค้านอะไรเงี้ยคุณเฉลิมออกทีวีแล้วต่อว่าป๋าเปรมอะไรเงี้ยผมก็ให้คุณเฉลิมนิดๆคุณเฉลิมก็ต่อว่าผมเฮ้ยทำไมสัมภาษณ์ครึ่งชั่วโมงที่บางบอนแล้วให้ออก15วิผมบอกเฮ้ยคุณเฉลิมคุณออกแค่นี้ก็ดีแล้วโอเคแล้วโอเคสรุปก็คือว่ามันก็ไม่ยืดไม่แต่ว่ามีแรงกดดันจากรัฐบาลคือยุคพลเอกเปรมแค่รัฐมนตรีร้อยตำรวจโทชาญมนูธรรมประจำสำนักโทรมาบอกน้องสมเกียรติอันนี้พี่ขอนะพรุ่งนี้เอาใหม่ได้ได้ครับพี่พรุ่งนี้ผมจะให้รัฐมนตรีออกยาวเกิน1นาทีแต่พอยุคพลเอกชาติชายเนี่ยมาเป็นนายกประชาธิปไตยเต็มใบตัวน้องเฟื่องฟูนี่ประชาธิปไตยเต็มใบเลยยุคพลเอกเปรมประชาธิปไตยเรียกว่าครึ่งใบครึ่งใบครึ่งใบพอเต็มใบปุ๊บเนี่ยคุณเฉลิมทุบผมทิ้งเลยเอ๊ะมันเป็นยังไงทำไมเต็มใบประชาธิปไตยเต็มใบทำไมถึงมาสกัดความพอเต็มใบปุ๊บเราก็นึกว่าเออมันแล้ววะใช่ไหมเพราะผมถูกพลเอกเปรมเนี่ยห้ามไม่ให้อ่านข่าว7เดือนตัวแล้วสองสมเกียรติก่อนเลือกตั้งพลเอกชาติชัยมาเป็นนายกอ่ะเพราะอะไรผมเนี่ยถูกแบนแต่บริษัทผมไม่ได้ถูกแบนนะยังทำงานที่ช่องการผมมีรายได้เป็นเงินเดือนดีอยู่แต่ว่ารัฐบาลผ่านมาทางอสมทว่าให้อาจารย์สมเกียรติหยุดอ่านข่าวเพราะว่าข่าวผมมันไม่ค่อยเอื้อต่อรัฐบาลเท่าไหร่รัฐบาลไม่ค่อยชอบข่าวที่ผมทำหรือข่าวที่ผมสั่งให้ทำแต่ผมไม่ใช่อสมทผมแค่สั่งลูกน้องประมาณ 6-7 กล้องแล้วก็เอามาเข้ากองบรรณาธิการกลางอสมทกลั่นกลองแต่ข่าวของผมเนี่ยมันมักจะเป็นการเมืองมีฝ่ายค้านออกพอไม่ถูกใจรัฐบาลตอนนั้นเขาก็บอกงั้นอสมทบอกให้อาจารย์ไม่ต้องอ่านข่าวแต่ให้ลูกน้องทำต่อก็ผมก็ได้เงินเดือนโดยเที่ยวเตร่ไปเรื่อย7เดือน7เดือนไม่ได้มาแบบไม่ได้มาคุมงานก็ไม่ได้คุมเพราะว่าแบบสบายเลยอันนี้พูดแบบกันเองนะผมไม่มีลูกก็อยากมีลูกแต่งานนานมากนะพอไปอยู่อเมริกาก็คุมกำเนิดกลัวมีลูกเพราะไม่มีตังค์เลี้ยงใช่ไหมพอกลับมาเมืองไทยอยากมีลูกก็ไม่มีก็เลยประสบเทียมบ้างก็ไม่ได้เพราะเลยโอ้ดีพลเอกเปรมห้ามให้เราอ่านข่าวจะได้ทำได้ผมก็ตะเวนภาคเหนือภาคอีสานพาเมียไปด้วยเปล่าไปสิจะได้ท้องได้ลูกได้ลูกนอร์เวย์ผมก็ไปอาทิตย์เที่ยงคืนก็ไม่ท้องไม่ท้องโอเคก็ไปท้องที่ไหนมันเอาขนาดนั้นเหรอประท้องตอนหลังผสมเทียมโรงพยาบาลพญาไทย2เห็นไหมมีประเด็นเห็นไหมคือที่ผสมเทียมเนี่ย 2,000 บาทคุณมีชัยวีระวัทยะสมาคมพัฒนาประชาไม่ไม่คืออันนี้เป็นคลินิกชุมชนอ๋อของอาจารย์มีชัยคือคุณมีชัยวีระวัทยะอดีตโฆษกรัฐบาลรัฐมนตรีประจำสำนักยุคพลเอกเปรมเนี่ยเขามีสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนซอย20สุขุมวิทยุคนายกอนันต์คุณมีชัยอ่ะคุณมีชัยยุคอนันต์ยุคพลเอกเปรมเนี่ยแกเป็นรัฐมนตรีอะไรสักอย่างนะสำนักเคยเป็นโฆษกรัฐบาลแล้วเคยชวนผมเป็นรองโฆษกอีกนะผมไม่รักดีไม่เอาอยากอ่านข่าวไม่เอาใช่ไหมเฮ้ยยุคพลเอกชาติชายก็ชวนผมเป็นโฆษกนะไม่เอาไม่เอาพิเศษหมดวันนี้จะชวนเราเป็นนายกตอนนั้นก็ชวนผมเป็นผอ.สมทอีกต่างหากไม่เอาไม่เอาอาจารย์เจิมศักดิ์ก็ไม่เอาอาจารย์ไกรศักดิ์ก็ไม่เอานี่เราประชุมกันหลังบ้านนะแต่วันนี้ชวนอาจารย์สมเกียรติว่าสมมติว่านายกชื่อสมเกียรติอ่อนที่มนตอนนี้ถ้าใครมาชวนเป็นนายกจะมานานไหมวันนี้ชวนเลยเพิ่งมีคนชวนเป็นนายกถ้าเป็นนายกจะปิดทีวีช่องไหนก่อนไม่คือตอนแรกผมก็คุยกับคุณวิสุทธิ์เล่นๆถามว่าประเด็นอะไรเพราะผมดูรายการนี้ทาง YouTube ก็สนุกดีแต่ว่าผมไม่ได้มีความทะเยอทะยานจะอ้างว่าอยากเป็นนายกเท่านั้นก็คุยเล่นๆแล้วคุณก็ชอบประเด็นนี้ใช่สิเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าถ้าหากคนไม่คนปัจจุบันไม่ได้เป็นนายกคนที่มานายกแล้วมีเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้ให้กับประเทศชาติเนี่ย
ม่ได้อยู่ใต้อิทธิพลของผู้มีบารมีเหนือภาคเหนือเหนือภาคเขาจะทำยังไงดร.สมเกียรติผ่านชีวิตมาเยอะพออาจารย์สมเกียรติรับตำแหน่งนายกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่อยากปฏิเสธได้สิ่งแรกที่อาจารย์จะทำคืออย่างน้อยชั่วโมงนึงอ่ะอย่างน้อยชั่วโมงเนี้ยผมคิดว่าผู้ชมผู้ฟังคงจะแบบอาจจะไม่เลื่อมใสผมคือผมเนี่ยทิ้งการเมืองไทยไม่สนใจข่าวสารมาตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจในสายงานหรือวิชาการที่ผมเรียนมาทางรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาตลอดชีวิตนะครับตั้งแต่ตรีโทเอกเนี่ยที่มหาลัยเดลีตรีโทแล้วก็ยูเพนฟิลาเดลเฟียอีก5ปีเป็นอย่างเองเนี่ยผมซึมซับปรัชญารัฐศาสตร์ว่าการเลือกตั้งบ่อยๆเนี่ยทำให้ประชาธิปไตยที่ไม่คุ้นเคยดีขึ้นประชาชนที่ไม่ค่อยรู้เนี่ยก็จะดีขึ้นจะเห็นความผิดพลาดเพราะฉะนั้นเวลาไม่ได้เลือกตั้งบ่อยยึดอำนาจบ่อยผมก็รู้สึกว่าผมก็แก่แล้วอย่าไปยุ่งเลยประเทศไทยผมตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจผมไม่เคยสนใจข่าวการเมืองไทยไม่ได้ดูแล้วก็ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ไปลงมติรับรัฐธรรมนูญผมร่างรัฐธรรมนูญมากับมือแล้วไอ้ที่เขาเขียนใหม่มันใช้ไม่ได้ผมเลยทิ้งแล้วไม่รู้เรื่องเลยนะครับแล้วไม่รู้ว่าตัวเองนี่เป็นพลเมืองไม่รับผิดชอบเหรอไม่สนใจไม่ไปคือในประชาธิปไตยที่แท้จริงตามแนวคิดของเพลโตก็ไม่ค่อยชอบนะไม่ค่อยชอบเรามีเสรีภาพในการที่จะไม่เป็นประชาธิปไตยเรามีเสรีภาพแม้กระทั่งจะเลือกพรรคคอมมิวนิสต์หรือพรรคสังคมนิยมนี่ตามหลักที่เรียนมาเรามีเสรีภาพที่จะทำอะไรที่ไม่ผิดกฎหมายที่จะคิดต่างโดยไม่ต้องติดคุกอันนี้สำคัญนะสำคัญโอเคไม่ได้สนใจนะก็เลยไม่ค่อยติดตามแต่อยู่มาวันหนึ่งหลายปีจนกระทั่งมีการเลือกตั้งเมื่อปีกว่าที่แล้วที่พิธาพฤษภาปีที่แล้วผมนอนอยู่ที่โรงแรมที่ลอสแอนเจลิสผมไปงานรับปริญญาโทของลูกชายที่ USC ก็เขาเรียนดนตรีประกอบภาพยนตร์ที่นั่นผมก็ไปดีใจพ่อแม่ไปก็อยากรู้ใครชนะเลือกตั้งก็ดูเฮ้ยพิธาใครวะเนี่ยไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้เลยแต่มาดูพิธาให้สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษคือผมเป็นคนที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแบบโตเมืองนอกนะแต่ว่าถ้าผมฟังและอ่านผมจะรู้อารมณ์ว่าเขาไม่ได้พูดอะไรนี่ไม่ใช่ว่าผมเก่งแต่ผมจะรู้เพราะผมอ่านนิยายอ่านมาตลอดอะแต่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแบบจะไปให้สัมภาษณ์คุยเป็นฝรั่งแต่รู้อารมณ์ผมดูพิธาให้สัมภาษณ์เรื่องในหลวงโอ้ยแรงนะที่เองไม่ได้พูดเนี่ยแล้วที่เองพูดเนี่ยทางรัฐศาสตร์วิเคราะห์ได้ละเอียดกว่านั้นผมก็เลยมานั่งแปลผมบอกเฮ้ยน่ากลัวเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่จบฮาร์วาร์ดแค่ปริญญาโทเนี่ยนะไม่ใช่ว่าผมเก่งกับเขานะครับแต่ผมอยู่ไอวี่ลีก5ปีทำปริญญาเอกเนี่ยผมพอมองระหว่างบรรทัดได้ว่าอันนี้ไม่ถูกแล้วผมก็เลยแปลคนก็มาเป็นแสนหลังจากนั้นผมก็ต้องตามดูเฮ้ยเดี๋ยวเราผิดเพราะเราแก่แล้วโอเคก็เริ่มสนใจก็ผมก็ติดตามวันนี้สนใจติดตามฟังวันนั้นที่ออกมาทาง YouTube ออกมาได้หลายสื่อหลายแสนแล้วผมก็เลยบอกกับตัวเองแล้วลูกก็กลัวลูกชายว่าพ่อตั้งกับผมไปขึ้นเวทีกปปส.นี่เคยขึ้นกปปส.กปปส.เก่า14ครั้งเหรอขึ้น14ครั้ง14ครั้งมีบทมีสคริปต์กลัวถูกฟ้องตลอดก็เลิกไปเลยบอกว่าเหนื่อยว่าลูกก็บ่นว่าพ่อพอแล้วเพื่อนๆลูกชายผมจบวารสารธรรมศาสตร์แล้วก็ไปต่อดนตรีที่อเมริกาใช่ไหมบอกพอแล้วพ่อภรรยาบอกพอเราเลยก็ไม่รู้เรื่องการเมืองไทยแต่พอมาเจอพิธาเราเฮ้ยเราต้องใส่ใจหน่อยเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยบางทีเขาขาดประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทำไมกลับมาสนใจการเมืองเพราะพิธาใช่ขอบคุณคุณพิธาธนาธรอ่านผมรู้ว่าเขาอ่านหนังสืออะไรผมจะเช็คเลยว่าคนที่ผมสนใจนะเขาคิดยังไงผมจะรู้ว่าเขาอ่านอะไรแล้วผมก็ไปอ่านตามทักษิณเนี่ยอ่านอะไรนะผมอ่านหมดอันนี้เป็นตามอ่านตามอ่านทักษิณพิธาเนี่ยอ่านอะไรนะผมก็ซื้อมาแต่ยังอ่านไม่หมดผมบอกให้พิธาเป็นนายกเมื่อไหร่ผมจะอ่านให้ละเอียดนะเขาอ่านมารุกามิธนาธรเนี่ยเขาจะอ่านแบบอะไรอ่ะไอ้หนังซีรีส์นะครับโอเคผมก็เลยคิดว่าต้องศึกษาเราจะรู้จักคนเหล่านี้เพราะคืออนาคตของเราเขาอาจจะทำอะไรกับสถาบันมหากษัตริย์ที่เราคิดว่ามีคุณค่ามากกว่าการเมืองเพราะว่าเราเนี่ยอ่าน The Apple Cardของจอร์จเบอร์นาร์ดชอรางวัลโนเบลที่รัชกาลที่8อ่านแล้วก็รู้ทันนะกันเมื่อคุณไปอ่านจอร์จเบอร์นาร์ดชอนะครับ The Apple Card เราจะรู้เลยว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเก่งกว่านักการเมืองแม้ว่าจะเป็นกษัตริย์อังกฤษนะแต่กษัตริย์นั้นไม่พูดพอนักการเมืองทำท่าไม่ดีกษัตริย์ฟันโชะนักการเมืองพูดไม่ออกเลยนะพิธาเนี่ยต้องกลับไปอ่าน The Apple Card จะได้เข้าใจว่าพระเจ้าอยู่หัวเรารู้เรื่องนะ
แต่ฉันมีหน้าที่พูดเพราะว่ามันคนละระบบมันไม่ใช่ระบบฝรั่งเศส1789ผมเลยคิดว่าตามดูทิศทางเข้าไปธนาธรเข้าไปเขาอ่านอะไรเราจะตามอ่านแต่เมื่อเขายังไม่ได้เป็นนายกเราไม่ต้องรีบอ่านเพราะมีเรื่องอื่นอยากอ่านเยอะโจเซฟนายซอฟต์พาวเวอร์โอเคก็สรุปก็คือว่าตอนนี้ผมจำได้ผมจำได้เนี่ยช่วงหลังก็แปลซอฟต์พาวเวอร์ด้วยแล้วก็ไปวิจารณ์คุณอุ้งอิงด้วยใช่ไหมคือถ้ามาเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ตกลงถ้าผมเป็นนายกนะถ้าเป็นนายกผมจะปิดยุบ2กรรมการซอฟต์พาวเวอร์คือรัฐบาลเนี่ยตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ1นายกเป็นประธาน2คุณอุ๊งอิ๊งไม่รู้มาจากไหนนะรองไม่รู้มาจากไหนไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครเขาเป็นใครไม่มีพื้นฐานการเมืองไม่ได้รับเลือกตั้งผมเช็คประวัติเฮ้ยลูกสาวคุณทักษิณแกมาจากไหนจบสังคมศาสตร์ครับจากรัฐศาสตร์มหาลัยที่ผมเป็นอาจารย์อยู่ได้ไม่ได้สอนตอนนั้นเข้ามาอินเตอร์มั้งนะครับแล้วก็ไปเรียนโรงแรมที่เซเร่อะไรสักอย่างคือไม่ได้เคยเป็นสสเหมือนอินทิราการที่ผมจะเรียนอินเดียใช่ไหมเฮ้ยถ้าคนไม่ได้ผ่านโชคชนถูกโขกถูกสับมาจากประชาชนและฝ่ายค้านเนี่ยอยู่ๆเข้ามาถ้าเป็นนายกไม่ได้อยู่แล้วนะครับเป็นกรรมการแต่เป็นหัวหน้าพรรคไม่ได้อยู่แล้วในหลักรัฐศาสตร์หรือหลักความเป็นจริงแห่งชีวิตเนี่ยไม่ได้ก็อุ้งอิงเนี่ยมาเป็นประธานเล็กหน่อยนายกเนี่ยเป็นประธานประธานชุดใหญ่ว่าเถอะชุดยุทธศาสตร์อุ้งอิงเป็นชุดพัฒนาครับแล้วผมก็บอกเฮ้ยไม่ใช่นะผิดหมดเลยถ้าผมเป็นนายกผมจะยุบสองกรรมการนี้เพราะว่าประเทศต่างๆไม่มีหน้าที่จะมาตั้งอะไรฉงชางให้โลกรู้ว่าต่อไปนี้เราจะหลอกให้คุณรักเรานะครับหลอกเหรอจะคำว่าหลอกเลยใช่ฮะซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเป็นการหลอกล่อหรือเป็นการ induce insight แนวโน้มนะเขาเรียกว่าเป็นทำให้คนรักเราโดยไม่รู้ตัวถ้าเราประกาศว่าต่อไปนี้เราจะตั้งกรรมการทำให้ชาติอื่นรักเราโดยไม่รู้ตัวเนี่ยมันผิดตั้งแต่ต้นอันนี้เป็นฮาร์ดพาวเวอร์วิธีทำความเข้าใจผมก็กลับไปอ่านโจเซฟนายผมเป็นนักรัฐศาสตร์รุ่นเก่าโจเซฟนายอยู่ที่บ้านผม10กว่าปีแล้วเล่มนี้นะเล่มนี้นะครับเล่มหลักเนี่ยโจเซฟนายเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะอันนี้เขียนมา20ปีผมอ่านมานานแล้วเพราะผมเป็นนักรัฐศาสตร์รุ่นโบราณผมก็กลับอ่านอีกทีเพื่อจะอธิบายบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์จริงๆมันมาจากโจเซฟนายฮาร์วาร์ดอาจารย์คนนี้เขาเขียนเพื่อวิจารณ์นโยบายต่างประเทศอเมริกานโยบายต่างประเทศนะไม่ใช่เรื่องอื่นที่เป็นนโยบายที่ฮาร์ดพาวเวอร์ตลอดทุบด้วยเงินอาวุธแล้วล้มเหลวแพ้สงครามเวียดนามปากีสถานอัฟกานิสถานเพราะมีแต่ฮาร์ดหารู้ไหมว่าคนรักอเมริกาเพราะดูหนังฟังเพลงแฮมเบอร์เกอร์แต่ที่จริงก็การศึกษาผมได้ทุนการศึกษาจากอเมริกาตั้งแต่เด็กจนปริญญาเอกนะครับอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์แล้วผมก็รักอเมริกันแฟมิลี่ผมฝรั่งเนี่ยทุกวันนี้ยังคุยกันจนแก่เลยนะครับคือการศึกษาเนี่ยโจเซฟนายบอกว่าเป็นใช่ฮะAFS ตั้งนั่นเป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยไม่ต้องบอกครับคือผมได้ทุนการศึกษาอเมริกันฟิลด์เซอร์วิสตั้งแต่อายุ19ไปอยู่กับฝรั่ง1ปีได้ใบประกาศนียบัตรพาร์คฮิลไฮสคูลมาแบบสอบต่อเข้ามหาลัยได้เลยนะแล้วผมก็หลังจากนั้นผมก็โอเคผมได้ทุนปริญญาตรีโทจากอินเดียก็ฟรีผมก็รักอินเดียแล้วผมก็ไปอเมริกาได้ทุนจากโทษทีนะครับเหมือนจะอ้างอิงนะผมได้ทุนจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแต่ผมไม่เรียนฮาร์วาร์ดเพราะว่ามันไม่มีวิชาที่ผมอยากเรียนผมอยากเรียนเรื่องอินเดียศึกษาที่สุดในอเมริกาอยู่ที่ยูเพนกับเรื่องการต่างประเทศผมก็เรียนนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ทุนเนี่ยมันเป็นหนี้บุญคุณเหมือนเราให้ทุนนักศึกษาลาวเขมรอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรซอฟต์พาวเวอร์แต่ไม่ได้แปลว่ามันคือซอฟต์พาวเวอร์ถ้าอ่านจริงๆเราจะรู้ว่าแค่ให้ทุนก็เป็นบุญคุณดีแต่อย่าไปบอกนะหลอกให้คุณรักนั้นผมยังวิจารณ์อเมริกาได้เสมอเพราะฉะนั้นองค์เองหรือนายกเนี่ยทำผิดตั้งแต่ต้นในเชิงวิชาการคุณเอาเงิน 5,000 ล้านมาพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้คุณต้องไม่บอกใครแล้วมันต้องเป็นนโยบายต่างประเทศว่าจะทำยังไงให้ชาติอื่นรักเราเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นนายกผมยุบ2กรรมการนี้แล้วก็ไม่ตั้งอะไรใหม่เลยหรอตั้งอะไรตั้งไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันมี3องค์ประกอบ1วัฒนธรรมเป็นพลังที่ให้ชาติอื่นรักประเทศไทยวัฒนธรรมนี่ประชาชนทำเองตั้งแต่700ปีที่แล้วจนปัจจุบันประชาชนทำเองรัฐบาลอาจจะส่งเสริมวัฒนธรรมแต่ไม่ใช่มาบอกว่าพ
พระขมาเนี่ยนะเดี๋ยวผมไปโพกให้ฝรั่งเศสเห็นแล้วคนเขาจะรักและซื้อพระขมาเราไม่ต้องการให้ชาติใดมาซื้อพระขมาเราเราต้องการให้ชาติต่างๆเข้าใจว่าคนไทยรู้จักใช้ชีวิตเชิงวัฒนธรรมประหยัดมีคุณค่าสมมติเราจะคุยเรื่องพระขมาไม่ใช่พาวเวอร์อะไรนะให้รู้ว่าผมเป็นคนสุพรรณนะทำนาผมก็คาดพระขมาโพกหัวกลางเหมือนล่มอาบน้ำผมก็นุ่งพระขมากระโดดลงคลองไม่ใช่สินค้าเอาไปขายให้รักเรายิ่งใส่ให้ใส่สูตรแล้วผ้าโพกพระขมาไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คนแถวบ้านผมเขาทำกันอารักเนี่ยไอ้มวยไทยอาหารไทยคือทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่พาวเวอร์แต่เป็นองค์ประกอบที่อาจจะเป็นเขาเรียกว่า resources หรือทรัพยากรซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์มีวัฒนธรรมซึ่งประชาชนทำเองรัฐบาลไม่ควรแทรกแซง อย่าไปทำให้เกิดวัฒนธรรมแปลกๆเช่นสงกรานต์ยาวเนื้อวัฒนธรรม อันที่สองมันมี3อย่างแค่นั้นนะตามตำราของโจเซฟนายจูเนียร์แห่งฮาร์วาร์ดอันที่สองเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าค่านิยมทางการเมืองและสังคมพูดง่ายคือสังคมและประเทศนั้นต้องเป็นค่านิยมที่โลกยอมรับคือต้องเป็นประชาธิปไตยถ้าคุณจะเป็นประเทศที่ทั้งโลกรักและอาเซียนรักต้องเป็นแบบอย่างเป็นประชาธิปไตยอันนี้อันที่สองที่ไทยไม่ได้เป็นใช่ไหมอย่างอย่างไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นถ้านายกจะทำให้ชาติอื่นเลื่อมใสเคารพเราก็ต้องทำให้เป็นประชาธิปไตยจริงๆไม่ใช่มาจากการแต่งตั้งของคนที่ใหญ่กว่าเราคุณทักษิณอันนี้คือสองคือเขาเรียกว่าค่านิยมทางการเมือง political value ถ้าพูดให้เป็นภาษาอังกฤษ if you understand me you know understand me ค่านิยมทางสังคมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอันที่สามง่ายมากเขาเรียกว่าDiplomacy หรือเรียกอีกอย่างนึงคือ foreign policy อันที่3คือนโยบายต่างประเทศเป็นหน้าที่ของกระทรวงคุณปานปรีที่ออกไปแล้วหรือใครก็ตามเนี่ยกระทรวงต่างประเทศต้องเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้นะแล้วเก็บไว้งี้อย่าบอกใครนะว่ากระทรวงประสานกับกระทรวงอื่นทำอะไรที่ให้คนอื่นรักเราเท่านั้นเองครับพี่จันมองในเชิงวิชาการและหลักการนะแต่ผมมองมุมการเมืองนะ soft power คือนโยบายที่จะทำให้คนรักพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลและสร้างสรรค์เป็นเรื่องต่างประเทศไม่นี่คนไทยก็ต้องรักเอาวัฒนธรรมไงอันนั้นไม่ใช่เรื่องชอบว่าอันนั้นเป็นเรื่องความดีงามของมนุษย์ในประเทศคุณจะทำให้ใครรักคุณก็ทำความดีแต่ถ้าคุณจะทำให้ใครรักด้วยการใช้อำนาจหนักเช่นเอาเงินแจกหมื่นบาทเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์นะประชาชนเขาไม่รักหรอกประชาชนเขาก็เอาตังค์ใช่ไหมผมไม่รักเลยถ้าใครเอาเงินมาแจกผมโดยผมไม่ต้องทำอะไรแล้วถ้าคุณเศรษฐาเอามาให้ผมหมื่นบาทซึ่งขอสารภาพนะครับผมไม่มีรายได้สูงพอที่จะไม่รับนะวันนี้ผมมีรายได้ทำวิทยุ 30,000 กว่าบาทต่อเดือนนะต่อเดือนผมมีรายได้ 35,000 ต่อเดือนนะครับอายุขนาดนี้นะครับเมื่อก่อนผมมีรายได้ 3-4 แสนคนเกษียณไม่มีตังค์แล้วถ้ามีอยู่ในแบงค์ผมจะโยกให้ลูกหมดนี่ของจริงก็คือโยกไปแล้วผมจะไม่รับเพื่อให้มันรู้ไปว่าไม่รับแล้วจะเข้าใจไหมว่าอันนี้คือฮาร์ดพาวเวอร์ฮาร์ดพาวเวอร์คนไม่รักหรอกเพราะถูกบังคับให้รักใช่ไหมเช่นเอาปืนไปยิงหรือตัดงบหรือแซงชั่นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกฮาร์ดพาวเวอร์นั่นสิ่งที่เห็นเนี่ยโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นอีเวนต์ต่างๆที่จะขึ้นเงินทุนที่จะลงเนี่ยสำหรับอาจารย์คือฮาร์ดพาวเวอร์ใช่ไหมฮาร์ดหมดฮาร์ดหมดก็ไม่นับเฉพาะเงินเม็ดเงินเข้าไปดูในเว็บของกรรมการสองชุดเนี่ย 5,000 กว่าล้านความผิดคือผิดในเชิงทฤษฎีหลักการซอฟต์พาวเวอร์ครับความไม่ผิดก็คือว่ารัฐบาลจะทำกิจกรรมอะไรบางอย่างครับก็มีงบให้องค์อิงเขาทำอันนี้เชิญว่าไปพวกเราไปตรวจสอบว่างบนี้มันได้ผลหรือไม่ใช่แต่ถ้างบนี้เพื่อฮาร์ดพาวเวอร์ไม่ใช่งบนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นใช่แต่ไม่ใช่เรื่องคุณไม่การท่องเที่ยวใช่ไหมแต่มันผิดตั้งแต่แรกคือถ้ารัฐบาลถ้าผมเป็นนายกแล้วผมตั้งคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยอันนี้เป็นฮาร์ดพาวเวอร์ในการสั่งให้เกิดกรรมการเข้าใจไหมฮาร์ดพาวเวอร์สั่งซอฟต์พาวให้เกิดซอฟต์พาวให้เกิดมันผิดไงแล้วสั่งให้เกิดกรรมการเนี่ยเป็นอำนาจแข็งให้เกิดกรรมการแล้วกรรมการเนี้ยไปสั่งให้เกิดอำนาจนุ่มก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เพราะอำนาจนุ่มนี่มันสั่งไม่ได้มันเป็นธรรมชาติคุณจะรักผมเนี่ยผมต้องเป็นคนดีแต่ส่วนใหญ่เขาใช้กับเรื่องการต่างประเทศนะทำให้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยชื่นชมเราผมยกตัวอย่างง่ายๆตอนเนี้ยชัดเจนคือเรื่องพม่าถ้าเราเข้าใจซอฟต์พาวเวอร์ไม่ต้องไปพูดเลยใครล้ำแดนเข้ามาเรารักษาพยาบาลดูแลอย่างดีเสร็จแล้วก็ถ้ายังไปไหนไม่ได้ก็ตั้งค่ายบุรีภัยมีอาหารการกิน
ดูแลให้ดีให้เขามีความรักเราไม่ว่าเขาจะเป็นชนกลุ่มน้อยหรือว่าเป็นฝ่ายพม่ารับหมดให้เขารักเราผมเคยดูคลิปตอนที่พวกกะเหรี่ยงเหมือนจะชนะที่เมียวดีใช่ไหมแล้วมันก็มีคลิปเพลงขอเบอร์โทรใช่ใช่ใช่ว่าอันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ของจริงอันนี้ซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่าเขาร้องเพลงไทยครับผมยกตัวอย่างในหนังสืออาจารย์โจเซฟนายนะผมอ่านทะลุมาแล้วล่ะอ่านหลายรอบเพื่อจะคุยไม่ให้ถูกฟ้องถ้าฟ้องไปฟ้องโจเซฟโจเซฟนายเล่าถึงอินเดียตอนที่อัฟกานิสถานเนี่ยอเมริกาชนะพวกฝ่ายตรงข้ามเข้าป่าไปใช่ไม่เหมือนกับยุคหลังยุคหลังที่มันกลับเข้ามาใหม่ใช่ไหมพวกตอริบันพวกตอนที่อเมริกาชนะแล้วก็อินเดียก็เอาบ้างขนเครื่องบินไปแล้วที่ต่างประเทศไปพบปะทักทายแล้วก็เอาวิดีโอเทปเอาดีวีดีบอลิวูดอ่ะเอาไปแจกไปหมดใช่เพราะว่าคนอัฟกานิสถานอัฟกานิสถานปากีสถานพวกที่อยู่ชายขอบของวัฒนธรรมบอลิวูดของอินเดียเนี่ยเขาจะร้องเพลงอินเดียกันจะไปแจกแจกแล้วคนก็ชอบแต่ไม่ได้บอกใครว่าคุณต้องรักเราเพราะร้องเพลงช้างพื้นแก้วคนสมัยนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องหนังอินเดียยุคเก่าก็เหมือนที่เราไม่รู้ตัวเรากินแฮมเบอร์เกอร์แล้วกินโคกใส่กางเกงจีนนี่แหละนะฟังเพลงอันนี้ก็โดยหลักแล้วโคกแฮมเบอร์เกอร์กางเกงจีนเนี่ยตัวของมันไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกางเกงช้างไม่ใช่โจเซฟนายก็บอกเฮ้ยไม่ใช่นะแต่มันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้มันเป็นแค่ทรัพยากรเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดคนลงหลายชื่นชมในอเมริกาเขาก็ยกตัวอย่างอย่างนี้โจเซฟนายยกตัวอย่างจากหนังสือของแกเนี่ยครับบอกว่าบางประเทศก็ปฏิเสธไอ้แฮมเบอร์เกอร์เลยมันจะมาทำลายข้าวแกงของเราใช่ไหมเหมือนกับที่เทเลอร์สวิฟต์ไปเล่นดนตรี6รอบที่สิงคโปร์อ่ะคนไทยก็บ้าคลั่งเทเลอร์สวิฟต์ใช่ไหมเขาไปเล่นที่โตเกียวที่ซิดนีย์แคนเบราอะไรก็แล้วก็มาสิงคโปร์แล้วไม่มาอาเซียนชาติอื่นโดยตกลงกันรับใต้โต๊ะจากรัฐบาลใช่ผมก็บอกว่าถ้าโจเซฟนายวิเคราะห์เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของอเมริกาโจเทเลอร์สวิฟต์เนี่ยจะถูกรักน้อยลงโดยคนอาเซียนอันนี้ผมสมมติใช่ใช้ทฤษฎีเดียวกันที่จริงเขาไม่เรียกทฤษฎีเขาเรียกคอนเซปต์นะเพราะคนรักเทเลอร์สวิฟต์แต่ก็โกรธเทเลอร์สวิฟต์ที่ว่าเห็นแก่เงินที่เขาจ่ายได้โต๊ะสัก2ล้านกว่านะฮะเพื่อให้เล่นที่สิงคโปร์ที่เดียวให้พวกเราชาวแม้กระทั่งจีนก็บินไปดูบินไปดูสิงคโปร์ใช่ไหมใช่เราก็จะโกรธบอกเฮ้ยเทเลอร์สวิฟต์เอาเปรียบว่ะเพราะฉะนั้นเทเลอร์สวิฟต์จะฉุดสูญเสียความรักความที่เคยมีซอฟต์พาวเวอร์จากฮอลลีวูดของเธอเนี่ยลดลงเพราะเราจะโกรธยังเราโกรธสิงคโปร์นะโกรธสิงคโปร์ไม่ได้โกรธใช่ไหมไม่โกรธเทเลอร์สวิฟต์เทเลอร์สวิฟต์ยังไงก็โกรธไม่ได้เพราะมันสวยอ่ะทีเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ถ้าท่านนายกสมเกียรติสั่งยุบกรรมการ2ชุดนะแล้วเป็นนโยบายของรัฐบาลเนี่ยท่านนายกจะทำไงต่อล่ะไม่ท่านนายกเอาเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยผมก็จะอธิบายง่ายๆว่าขณะนี้เราก็ตลบตะแลงนิดหน่อยแล้วกันนะครับว่าขณะนี้เราได้อะไรเป็นนายกนี่ต้องตลบตะแลงด้วยเหรอคุณสมบัติเบื้องต้นเราพูดจาพวกคนก็ได้พวกคนเราก็จะบอกกับประชาชนบอกว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เราอาจจะติดขัดงบประมาณนิดหน่อยแล้วก็คุณแพทองธารก็คิดว่าเราน่าจะส่งให้เจ้าภาพที่ทำเลยแล้วเราจะดูยงห่างก็คือกระทรวงต่างประเทศนี่แหละที่จะดูแลภาพพจน์ของประเทศไทยให้ชาติอื่นรักเราเราที่จริงอุ้งอิงผมว่าเขาเข้าใจนะเขาเข้าใจแต่ผมว่าเขาอ่านโจเซฟนายคือผมไปดูตอนที่คุณแพทองธารไปพูดที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศเดี๋ยวนี้สมาคมใช่ไหมสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศน่ะเขาไปพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์น่ะเฮ้ยมันมีหลายประโยคที่มาจากหนังสือทำการบ้านสิทำนะทำเลยผมคิดว่าเขาต้องรู้ภาษาอังกฤษเขาก็ดีนะแม้ว่าเขาจะพูดว่าไอ้คำเฮียทู200คณะรัฐมนตรีสภาอะไรเงี้ยนะเป็นความน่ารักแบบตะกะล็อกอะตะกะล็อกแต่ผมเชื่อว่าแกอ่านอันนี้ผมเดาเอาเพราะดูจากการพูดที่ภาษาอังกฤษแกก็ดีนะสำเนียงที่สโมสรหรือสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแล้วก็พูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แล้วเข้าใจพอมีเรื่องนโยบายผมดูสิ่งที่แกพูดเหมือนเอามาจากตำรานะเหมือนกับผมก็ดูพิธาไปบรรยายที่ประสานมิตรโอ้นั่นดีนะเหมือนที่ผมอ่านเหมือนที่โจเซฟนายอาจารย์ของพิธาเขียนแต่ว่าพิธาเนี่ยเขาเก่งกว่ารุ่นผมคือว่าเขายกตัวอย่างเกาหลีซึ่งผมจะยกไม่ได้เกาหลีญี่ปุ่นแล้วเขาจะเอาใจเด็กประสานมิตรแต่มันข้อดีนี่พูดถึงพาดพิงไปถึงพิธาเนี่ยเขาอ่านแน่นอนเขารู้เพราะว่าทุกคำที่เขาพูดเป็นภาษาไทยปนอังกฤษกับนักศึกษาประสานมิตรเนี่ยมันมาจากสิ่งที่ผมอ่านเหมือนแต่เขายกตัวอย่างดีกว่าผมนะฮะ
ขาจะเสียที่ว่าเขาไม่เข้าใจสถาบันมหากษัตริย์แต่ว่าเขาเก่งแต่ที่ดีกว่าคือว่าเขาสอนแบบฮาร์วาร์ดเขาเป็นเคสสตัดดี้แล้วเด็กประสานวิทย์เนี่ยศรีครินวิโรจน์เนี่ยเขาอ่านมาก่อนมันก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นพิธาอุ้งอิงเนี่ยรู้แต่ผมไม่เข้าใจว่าอุ้งอิงทำไมทั้งที่รู้ทั้งที่รู้จึงยังเป็นเหยื่อของฮาร์ดพาวเวอร์ฮาร์ดพาวเวอร์คือการเป็นกรรมการก่อให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ไม่มีในโลกนี้ไม่มีกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แต่ซอฟต์พาวเวอร์ก็ต้องใช้เงินใช่ไหมคือถ้าไม่ตั้งกรรมการซึ่งเป็นฮาร์ดพาวเวอร์ก็จะไม่มีเงินมาใช้ไงอันนี้การเมืองละก็เป็นนโยบายต่างประเทศไงเช่นนโยบายต่างประเทศจัดให้มีกระบวนการทางวัฒนธรรมส่งเสริมให้ประเทศเพื่อนบ้านมาเรียนหนังสือที่จุฬาธรรมศาสตร์รังสิตกรุงมอกรุงเทพให้ทุนเขมรลาวพม่าเนี่ยเข้ามาเป็นการให้ทุนการศึกษาปกตินะกระทรวงต่างประเทศหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกพ.ไม่ได้บอกว่าให้คุณรักประเทศไทยคนลาวเนี่ยรักประเทศไทยเยอะครับเพราะว่ามาเรียนประเทศไทยช่วงนี้อาจจะรักน้อยลงเพราะเราไปว่าเรื่องพุทธรูปครับ ไม่ใช่เรานะครับ พวกที่นึกว่าตัวเองเก่งก็ มันแปลกนะคุณสุทธิชัยครับคุณแค่มองภาพบนจอแล้วคุณรู้ว่าพุทธรูปเก่าหรือไม่เก่ารู้ได้ไงมันไม่ใช่นะไม่ใช่คือเราทำงานมานานเรารู้ว่าภาพบนจอเนี่ยไม่ใช่หรอกคุณไม่รู้หรอกทีนี้ถ้าเป็นนายกสมเกียรติอ่อนวิมลเนี่ย จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรที่นายกคนปัจจุบันทำอยู่ก็ไม่ยุ่งยากนะครับเรื่องซอฟต์แวร์ทิ้งไปเลยนะไม่ควรทำไม่ควรทำและไม่ต้องลาออกไม่ต้องสิ่งที่ไม่ควรทำจริงๆแล้วมันผิดหลักเศรษฐศาสตร์หรือคอมมอนเซนส์ก็คือเรื่องการแจกเงินดิจิทัลหมื่นบาทแล้วพูดง่ายว่าแจกเงินประชาชนหมื่นบาทอันนี้ไม่ควรทำไม่ใช่ผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะในฐานะเป็นคนไทยธรรมดาพ่อแม่สอนมาว่าให้รู้จักประหยัดขยันทำงานเพื่อจะได้ออมไปใช้เนี่ยเราต้องไม่เอาเงินไปแจกหรือแบมือขอฝรั่งก็จะมีสิ่งภาษิตที่เคยพูดคนไทยก็ใช้นะครับคือคุณแจกเบ็ดไม่ใช่คุณแจกปลาใช่ไหมให้ไปหากินกันเราเองด้วยเบ็ดเพราะฉะนั้นอยู่ๆเนี่ยประเทศไม่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจนี่ก็ผ่านมาเป็นปีเราไม่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจนะแต่เขาบอกมีนี่รัฐบาลมีก็ผมบอกว่าไม่มีไงผมเป็นนายกอ่ะเมื่อกี้เราก็ฟังนายกเราก็ถามท่านผู้ว่าแบงค์แล้วนะผู้ว่าแบงค์ก็บอกแล้วยังไม่คุณอะไรเศรษฐพุทธคุณเศรษฐพุทธนฤพุทธิผมรู้จักคุณพ่อท่านคุณพ่อท่านเป็นทูตเนี่ยผมก็คุณพ่อท่านเป็นทูตประจำนิวเดลีสมัยผมเป็นนักเรียนที่คุณโอวาเรียนที่เดนดร.โอวาโอวาผมรู้จักท่านเพราะผมทำกิจกรรมร่วมผมเป็นนักเรียนอยู่ที่อินเดียคุณพ่อท่านผู้ว่าเนี่ยเป็นทูตผมจะรู้จักท่านดีแล้วคุณพ่อท่านตอนหลังกลับมากรุงเทพก็ยังขอวิทยานิพนธ์ผมไปอ่านเรื่องอินเดียเขียนเรื่องอินเดียกับอาเซียนก็เลยรู้จักพ่อแต่ไม่รู้จักลูกแต่รู้ว่าลูกเก่งถ้าผมเป็นนายกเนี่ยผมจะไม่แจกเงินเพราะว่ามันไม่มีวิกฤตทำให้แจกเงินสัญญาไปแล้วไม่เป็นไรพูดกับประชาชนได้ประชาชนเขาไม่ได้ขอให้ประชาชนที่ยากไร้เนี่ยก็มีวิธีจัดการได้อาจจะมากกว่าหมื่นก็ได้ถ้าย้อนไปยุคถึงที่คนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะแต่ผมยังชอบอยู่ก็คือว่าเงินผันเงินผันยุคของคึกฤทธิ์บังคึกฤทธิ์แล้วก็โครงการสร้างงานในชนบทพลเอกเปรมยุคต่อๆมาก็ง่ายๆคือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจในยามปกติเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้ก็คือไปจ้างชาวบ้านทำงานทำอะไรก็ได้ขุดบ่อน้ำบางทีไม่มีน้ำก็ขุดสร้างงานให้เกิดการสร้างงานทำถนนพัฒนาชุมชนนะอันนี้คือเป็นการสร้างงานทำให้มีเงินกระจายแต่ถ้าอยู่ๆเงินไปแจกหมื่นบาทเนี่ยแล้วแจกยุ่งยากด้วยนะอันนี้ไม่ได้แก้เศรษฐกิจอยู่แล้วเพราะเราไม่มีวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจของเราอันนี้เป็นตัวเลขที่ใครๆก็รู้ต่อให้เป็นแค่นักรัฐศาสตร์เก่าหรือผู้สื่อข่าวอาวุโสเราก็หาเจอเมื่อวานนี้หลานข้างบ้านที่เป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์อินเตอร์เนี่ยซึ่งผมจะคุ้นเคยกับเขาตั้งแต่เด็กนะเขาจบPhD Cornell แล้วก็อันนี้จะเอ่ยถึงแล้วเคลียร์กันอยู่เสมอมีอะไรเขาจะโพสต์มาให้ดูเพราะว่าอย่างนั้นธรรมศาสตร์ว่ายังไงตอนนี้เรากำลังท้ายอาเซียนในเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจใช่ไหมใช่ลังท้ายแปลว่าเราอยู่อันดับประมาณ6คือเราไม่นับ3เจ้าข้างล่างเราพม่าอะไรเนี่ยคือไอ้พวกเมื่อก่อนเนี่ย CLMV คือจนกว่าเพื่อนก็คือเขมรลาวพม่าเวียดนามเดี๋ยวนี้เวียดนามไม่ใช่แล้วใช่ไหมแซงเราด้วยมันก็เหลือแค่ลาวพม่าเขมรเราก็อยู่อันดับที่7 7 8 90อันนี้คืออัตราเติบโตครับแต่ไม่ใช่วิกฤตเราเติบโตต่ำกว่า2ไม่ใช่วิกฤตนะถ้าวิกฤตก็เหมือน1940ต้มยำกุ้ง IMF ที่แบบล้มระเนระนาด
เมื่อไม่วิกฤตเนี่ยก็ไม่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้ตามหลักเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์ฟังผมพูดก็อนุโลมด้วยแล้วกันนะครับนักเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่มิลตันฟรีดแมนขอพูดให้เหมือนเท่หน่อยนะครับแต่ว่าที่เราพูดกันมากก็จะเป็นเคนิเซียนอีโคโนมิกคือจอห์นเมนาร์ดเคนอังกฤษเนี่ยวิเคราะห์ว่าถ้าเศรษฐกิจมีวิกฤตต้องกระตุ้นแต่ถ้าเป็นสายถ้าพวกเศรษฐศาสตร์ที่อเมริกาเขาจะเรียกว่าสายน้ำจืดน้ำเค็มสายน้ำเค็มก็คือมหาลัยชายฝั่งทะเลสองฝากอเมริกาใช่ไหมไอ้พวกนี้ก็จะเป็นประเภทแบบเคนิเซียนอีโคโนมิกมีวิกฤตต้องกระตุ้นรัฐบาลต้องแทรกแซงรัฐบาลต้องแทรกแซงแต่ถ้าสายน้ำจืดที่ไม่ได้อยู่ติดทะเลก็พวกชิคาโกอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ชิคาโกเนี่ยคือเจ้าพ่อเลยบอกมีวิกฤตปล่อยมันไปนี่ผมพูดง่ายๆขอโทษนักเศรษฐศาสตร์นะครับมีวิกฤตอย่าไปแทรกแซงเพราะว่าตลาดมันจะแก้ตัวของมันเองในระยะหนึ่งประชาชนซัฟเฟอร์เล็กน้อยคือไอสิ่งที่ไร้ประสิทธิภาพมันจะตายไปจะตายไปมันจะอยู่ได้คนที่อยู่ได้ต้องเป็นมีประสิทธิภาพดังนั้นถ้าไปอุ้มเนี่ยก็จะอุ้มไอความไร้ประสิทธิภาพด้วยถูกต้องฉะนั้นปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติ the survival of the fittest ใช่ไหมชาวดาวินถูกต้องอันนี้ถูกต้องแล้วผมก็เช็คกับนักเศรษฐศาสตร์ที่ผมใกล้ชิดใช่ไหมที่เขาจะเรียกผมอาจารย์สมเกียรติครับเป็นเหมือนหลานผมอะแต่เขาเก่งอะเศรษฐศาสตร์คอร์เนล PhD ผมก็ถามหลานเขาว่าที่ผมพูดเนี่ยน้ำจืดน้ำเค็มเข้าใจนะโอ้ เฮ้ยเข้าใจครับแล้วผมคิดว่าถ้าโลกถามนักเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปเนี่ยน้ำเค็มเยอะกว่าน้ำจืดหมายความว่ารัฐต้องแทรกแซงเมืองไทยยังไม่มีวิกฤตจึงยังไม่ต้องแทรกแซงแต่อาจจะกระตุ้นได้เพื่อให้เกิดการสร้างงานแต่ที่ควรทำแบบที่ผู้ว่าแบงค์ชาติว่าเนี่ยคือเอาเงินไปกระตุ้นการลงทุนกระตุ้นโครงสร้างพื้นฐานถ้าเป็นพวกนักเศรษฐศาสตร์ก็กระตุ้นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจการผลิตอุตสาหกรรมการคมนาคมสื่อสารแต่นักการเมืองไม่ชอบเพราะใช้เวลาเขาต้องการเร็วควิกวินใช่ไหมเขาต้องการให้คนชอบเขาฉะนั้นถ้าเราไปพูดกับรัฐบาลนี้บอกว่าโอ้ยคุณอย่าไปแจกเลย คุณทำอะไรที่มันปรับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยโอ้ใช้เวลาประชาชนกำลังจะตายอยู่เราจึงไม่มีวีระบุรุษหรือรัฐบุรุษไงเรามีแต่คนมองการใกล้ว่าขอเอาตำแหน่ง4ปีไปก่อนเราประเทศจึงไม่ไปไหนทำงานระยะสั้นมันต้องวางแผนให้ยาวแล้วก็ให้อาจารย์เป็นนายกเนี่ยแล้วไม่กลัวประชาชนไม่เลือกคราวหน้าเลยถ้าคิดอย่างนี้เฮ้ยกลัวเรากลัวประชาชนแต่เราจะต้องบอกประชาชนให้รู้ผมทำระยะยาวนะครับผมจะไม่ให้10,000 บาทนะผมจะอธิบายดังนี้เศรษฐกิจดังที่พูดไปเมื่อกี้นี่แหละเมื่อมันไม่วิกฤตแต่ผมจะต้องกระตุ้นให้มันตื่นตัวเพราะผมจะไปลงทุนภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตภาคบริการการท่องเที่ยวให้สวยงามให้มีมารยาทแท็กซี่ไม่โกงแล้วไปกระตุ้นวันนี้เราเทปรายการนี้วันศุกร์ใช่ไหมวันอาทิตย์ครับเมื่อวานเนี่ยเอาวันอาทิตย์คุณสุทธิชัยเมื่อวานเนี่ยรัฐบาลเกาหลีใต้คุณพิสุทธิ์ตั้งงบประมาณเกือบ 2-3,000 ล้านกระตุ้นภาคการผลิตพวก IC ชิปทั้งหลายแล้วก็กระตุ้นการผลิตเครื่องมือการผลิตชิปกระตุ้นการผลิตด้านดีไซน์ซัมซุงนี่ได้เป็นกอบเป็นกำเลยเขาบอกว่ามันต้องกระตุ้นไม่มีวิกฤตนะครับแต่กระตุ้นในการลงทุนผมก็นั่งกลุ้มใจเพราะผมทำวิทยุตอนเช้าผมแล้วเราไม่กระตุ้นให้ภาคการผลิตของเราเลยกูว่าแบงก์ชาติบอกให้กระตุ้นภาคการผลิตใช่แล้วก็ภาคบริการซึ่งเป็นหัวใจของเศรษฐกิจประชาชนกระตุ้นให้มีหัวใจในการทำงานที่ขยันไม่ท้อแท้ว่าทำงานขยันเรียนหนังสือมาแทบตายมีความสามารถแต่พ่อไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจเราเลยไม่ได้เป็นประธานบริษัทอันนี้เราเสียดสีอุ้งอิงนิดนึง ไม่นิดนึงละเอาชัดเจนก็คือว่าแต่ต้องกระตุ้นให้อุ้งอิงโทษทีนะครับคุณแพทองธาร คุณก็เหมือนลูกศิษย์ผมที่ผมไม่ได้เป็นอาจารย์ อยู่สถาบันที่ผมเคยสอนอยู่ อุ้งอิงต้องเป็นแบบอินทิราคานธีเป็นไงครับถ้าอยากเป็นต้องไปสมัครสสคือผมเรียนอินเดียมา5ปีผมรู้ผมทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกอินทิราคานธี10ปีมีความสัมพันธ์กับไทยและอาเซียนอีก4ชาติยังไงบ้างไม่ใช่ผมเก่งแต่ช่วง10ปีนี้รู้จักอินทิราเนี่ยลงสมัครสสหลายสมัยทั้งๆที่พ่อก็ดังพ่อเป็นเนรูใช่ไหมพ่อตระกูลเนรูแต่อินทิรานามสกุลคานธีเพราะว่าสามีแกนามสกุลคานธีเป็นสสถูกต้องเป็นสสอยู่หลายสมัยไม่ได้เป็นหรอกนายกจนกระทั่งเนรูตายเนรูก็ไม่ได้ตั้งลูกก็ตั้งลาวบาฮาดูชาสตรีมาแทนชาสตรีก็โรคหัวใจวายที่ทัชเคนนี่ประวัติศาสตร์จากความทรงจำของเด็กหนุ่มที่เรียนที่นั่นแล้วพอชาสตรีตายพรรคคองเกรสของ
ของเนรูเนี่ยไม่รู้จะเอาใครมาเป็นก็เลยเอาลูกแต่จะมีคนแก่ผู้ชายหลายคนที่แย่งกันอยู่เขาก็แย่งกันไม่ได้เขาเลยบอกงั้นวานลูกสาวเนรูมาขัตทัพเขาก็นั่งคิดว่าเออพอได้เพราะว่าเขาเคยเป็นสสไม่ใช่เพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าราชวงศ์เนรูไม่ใช่เขาจะเรียกว่าเนรูไดนาสตี้แต่ว่าเออแกมีประสบการณ์ประชาชนรับได้อินเดียเขาไม่รับนะครับอยู่ๆมาเป็นนายกไม่ได้ไม่ผ่านอินเดียนี่ทันสมัยมากไม่ว่าคุณจะมาจากตระกูลไหนก็ตามไม่สำคัญต้องมีผลงานดีเอ็นเอไม่ได้เหรอไม่ได้ทุกคนต้องผ่านถ้าผมจะเล่าไปต่ออีกลูกอีกสองสามคนนะแต่ว่าเฉพาะอินทิราเนี่ยพอเป็นสสหลายสมัยพวกกรรมการกลางพรรคคองเกรสของอินเดียก็บอกว่าขอเป็นชั่วคราวนะเดี๋ยวพวกเราคนแก่ๆผู้ชายจะเข้ามาแทนปรากฏว่าพอเป็นปั๊บอินทิราติดใจไม่ไปเลยแล้วประชาชนรักเพราะว่าแกเฉียบขาดแกมาแบบไม่ใช่ทุนนิยมเสรีนิยมแคปิตอลิซึมนะแกมาแบบเขาเรียกว่าเดโมแครติกก็เรียกว่าโซเชียลิสติกเดโมคราซีก็คือว่าประชาธิปไตยเชิงสังคมนิยมไม่ใช่เป็นสังคมนิยมเชิงประชาธิปไตยแต่ว่าประชาธิปไตยแต่มีนโยบายแบบยึดแบงค์ธนาคารเป็นของกิจการของรัฐเป็นของเอกชนเป็นของรัฐอะไรอย่างเงี้ยประชาชนติดใจแกก็ได้รับเลือกตั้งมาเรื่อยเพราะฉะนั้นคุณแพทองธารฟังลุงแล้วกันนะครับโทษนะครับที่ผมพูดเกินไปอ่านจะไปอ่านอินทิราการทีซะคือแพทองธารต้องมีประสบการณ์คุณเศรษฐาก็ต้องมีประสบการณ์ไม่งั้นประชาชนไม่รู้จักผมไม่รู้จักเลยเศรษฐามาจากไหนโอ้พอรู้เรื่องรู้นะรู้ว่าเล็กน้อยแต่ไม่รู้ว่าแกมีแบ็คกราวที่จะทนความโหดร้ายของประชาชนในการเลือกไม่เลือกในการตำหนิวิพากษ์หรือไม่เพราะว่าคนรวยๆบางทีมันสบายซะจนหกสับไม่ได้ใช่ไหมคุณเศรษฐาเนี่ยต้องผ่านการเลือกตั้งต่อให้รัฐธรรมนูญเปิดว่าไม่ต้องก็ควรจะผ่านต้องผ่านมันจะได้รู้รสนั้นถ้าผมเป็นนายกทีผมต้องผ่านการเลือกตั้งแต่ว่าเศรษฐาผมว่าเข้ามาชั่วคราวใครๆก็คิดแต่อุ้งอิงเนี่ยอาจจะเป็นได้นะไปลงสมัคร 3-4 สมัยประชาชนจะได้รู้จักจะได้รู้จักว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้จริงวะไม่ใช่หยิบโยมาพูดแล้วก็กลับบ้านเมื่อคืนเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ตลาดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แกล้งทำเป็นผัดก๋วยเตี๋ยวคุณทักษิณแล้วไปตัดผมจ่าย 2,000 ผมจำได้เฮ้ยผมว่าคุณทักษิณแกล้งว่ะไม่เป็นไรประชาชนรู้ไม่ทันใช่ไหมใช่รู้ไม่ทันก็ติดใจมันอุ้งอิงต้องทำแบบนั้นก่อนอุ้งอิงไม่ต้องรีบคุณคิดว่านายกสมเกียรตินี่ฝันไปไหมองค์เองจะต้องไปลงสมัครกี่สมัยก่อนผมกลับมองอย่างนี้ว่าองค์เองเนี่ยแกฝึกงานอยู่ไงมาเป็นประธานไอ้มาเป็นหัวหน้าพรรคมาทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มาเรียนรู้งานการเมืองเลยเดี๋ยวร้อนช่วงหน้าลงสมัครไม่ฝึกงานต้องเป็นสสฝึกอย่างนี้ไม่ได้หรอฝึกอย่างนี้มันไม่ได้แตะประชาชนคือสมาชิกพรรคลูกพรรคคนที่ดูเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ยอมรับแกใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นลูกคุณทักษิณแต่ใจๆอ่ะรับรองผมไม่รักหรอกจะรู้เรื่องอะไรก็เหมือนคุณเป็นลูกเจ้าของบริษัทแล้วคุณเอาลูกคุณมาฝึกงานอ่ะคุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะบอกผู้จัดการที่คุณส่งลูกไปเรียนว่าเฮ้ยเอาเต็มที่นะเว้ยไม่ต้องเกรงใจนะเว้ยหรือคุณจะว่าปล่อยไปทุกคนเกรงใจแล้วลูกคุณก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแล้วก็ทุกคนคิดว่าเดี๋ยวก็มาเป็นเจ้าของอยู่แล้วเขาก็มาคือนั่นมันบริษัทไงบริษัทคุณเป็นเจ้าของได้เพราะคุณมีลูกทีมที่เก่งนะบริษัทในเครือชินวัตรหรือใครก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็น CP ลูกเท่าแก่เป็นได้แต่ไปเช็คประวัติการศึกษาลูกเท่าแก่ทุกคนนะครับสุดๆแล้วเขาจะมีที่ปรึกษาแบบสุดๆใช่แล้วเขาจะฟังเขาจะเชื่อแต่ถ้าการเมืองเนี่ยเขาจะไม่ฟังไม่เชื่อเขาจะเชื่อคนที่ว่าเป็นเจ้านายแล้วมันเป็นประเทศของเราไม่ใช่ของเขาถ้าดูจากวิธีตอบคำถามคุณอุ๊กอิงเนี่ยตอบคำถามนักข่าวเนี่ยผ่านไหมเป็นการตอบคำถามแบบคลุมเครือก็เก่งในการที่ตอบแบบไม่ชัดเจนเก่งแบบไม่ชัดเจนเนี่ยใช้ได้แล้วนะใช้ได้เนี่ยเริ่มเป็นนักการเมืองแต่อย่าไปชัดเจนชัดเจนว่าคนที่รู้ทันสมมติคุยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ผมรู้เลยคุณทักษิณเนี่ยในสมัยผมทำวิทยุนานมาแล้วแกเป็นนายกเนี่ยผมจะเช็คมติครม.ทุกวันใช่ไหมแล้วมันจะมีการแถลงออกมาแล้วมีเว็บไซต์มีภาพให้ดูแล้วก็พอแถลงปุ๊บผมเข้าไปดูแล้วตอนเช้าผมก็จะมาพูดในรายการเข้าไปเช็คอีกทีเฮ้ยมันหายไปว่ะยุคที่เขาเผาสถานทูตใช่ใช่ใช่พวกคุณทักษิณได้มีความสัมพันธ์กับ
ฮุนเซนอย่างลึกซึ้งจนถึงทุกวันไม่รู้เพราะว่าผมก็มีความสัมพันธ์กับเจ้าเสียนุและเจ้าลนฤทธิ์ในยุคที่เราแย่งกันหาสัมปทานทีวีคุณสุทธิชัยยังไม่ไปเขมรหรอกใช่ตอนนั้นไปเขมรเออผมไปเขมรผมไปดูวิทยุของฝ่ายเสียนุว่าเออเขาบอกอาจารย์ธงเกียรติแปซิฟิกมาทำผมไปดูหมดทีวีผมก็ไปดูของฝ่ายลนฤทธิ์ใช่ไหมคุณทักษิณก็มีพวกหมอเนี่ยที่ชื่อหมอผมไปเจอกันคุณทักษิณก็ไปสายฮุนเซนกันตนาก็ไปผมก็จะรู้ว่าเออเขาสนิทกันก็มี IBC เวลาเขาพูดอะไรผิดในที่ประชุมครม.เขาเขียนไว้ตอนเย็นอ่ะตอนเช้าเขาลบทิ้งลบทิ้งเลยอ๋ออันนี้ผมรู้เพราะฉะนั้นก็คิดว่าอุ๊งอิ๊งต้องมีประสบการณ์ไม่ได้ว่าอะไรนะครับถ้าคุณจะให้ประชาชนรักคุณต้องแตะประชาชนใช้เวลาได้นะแล้วทำไปเวลาสัก3ปีทำนะแล้วเป็นธรรมชาติก็แล้วแต่เป็นธรรมชาติอย่าเสแสร้งแล้วชาวบ้านเขาจะรักว่าโอ้โหลูกคนรวยหมื่นล้านเขาคลุกฝุดคลุกจริงๆเขาต้องคลุกจริงนะคลุกจริงๆแล้วไปแต่งชุดแบรนด์เนมไปไหนมาไหนนี่ไม่น่าจะเลิกใช่ไหมเลิกไปเลยคือมันไม่เวิร์กอ่ะคือแบรนด์เนมมันต้องถือให้เห็นใช่ไหมเขาจะให้ดีก็คือไปซื้อของปลอมจากตลาดปีนังแค่อ่านหนังสือป่ะปัญหาใหญ่อาจารย์ไม่รู้นะอาจารย์สังเกตพูดถึงว่าใครอ่านหนังสืออะไรคือถ้าผมยังทำงานข่าวเหมือนยุคที่เราแอคทีฟเนี่ยผมจะสัมภาษณ์เรื่องหนังสือใช่ถ้าผมยังไม่ได้สัมภาษณ์พยุรุบนจอว่าข้างหลังหนังสืออะไรอ่านหนังสืออะไรบ้างผมยังตามดูสมัยนี้เราเซิร์ชได้ผมจะรู้พิธาอ่านอะไรนะโอเคเมื่อกี้นึกไม่ออกอย่างธนาธรอ่าน Game of Thrones Game of Thrones เพราะใครสัมภาษณ์ใช่ไหมใช่ๆโอ้ยไอ้นี่เก่งเว้ยนี่เกมยังเบื่อเลยผมก็ซื้อไอ้หนังสือไอ้อะไรอ่ะที่ชู3นิ้วกับ Hunger Game Hunger Game ผมซื้อมาวางผมยังไม่ได้อ่านนะผมจะรอให้พี่ทายเป็นนายกผมค่อยอ่านเพราะมันยาวมากมันเป็นหนังสือหนุ่มอ่านแล้วผมรู้ว่าคนที่เขียนที่ฮอลลีวูดเขาเขียนเพื่อทำหนังเขาไม่ได้เขียนเพื่อให้เราเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับอาจารย์สมเกียรติเนี่ยนายกสมเกียรติมีประสบการณ์กับอดีตนายกทักษิณมากในแง่การเมืองเนี่ยนะฉะนั้นแนะนำทักษิณยังไงวันนี้ว่าบทบาทคืออดีตไม่ได้ว่าการเมืองโดยตรงแต่ว่าการทำข่าวติดตามคือผมเห็นแกมาตั้งแต่ยังไม่รวยเพราะเราเป็นนักข่าวอายุเท่าๆกันกับพวกเราเนี่ยนะใช่ใช่ใช่สุทธิชัยสมเกียรติอีกคนหนึ่ง who shall not be named คุณสนธิเนมพิมนะครับอายุไล่ๆกันคือว่าร่วมสมัยข่าวสารนะคุณทักษิณผมคิดว่าถ้าจะให้ประชาคือทุกอย่างให้ประชาชนรักอ่ะต้องจริงใจทำความจริงก็ต้องเข้าใจประเทศไทยอยู่ตรงไหนถ้าจะใช้หลักรัฐศาสตร์คือประเทศไทยต้องมีการเลือกตั้งต่อเนื่องอย่าทำอะไรให้มันเกิดที่เขาเรียก disruptive พอยึดอำนาจทีไรเนี่ยไม่อยากพูดยาวนานยึดอำนาจด้วยอะไรก็แล้วแต่นะมันหยุดแล้วมันย้อนหลังทุกทีคุณไปดูเถอะอันนี้ก็ทำให้การเติบโตหรือ GDP ทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันอยู่ที่เนี้ยคนอื่นเขาต่อเนื่องถ้าเขายึดอำนาจยาวแบบเวียดนามคือเป็นสังคมนิยมรัฐบาลกึ่งเผด็จการหรืออำนาจนิยมเนี่ยไม่มีใครเข้ามาแทรกได้เหมือนจีนเนี่ยแต่เขาทำสมัยในเรื่องการค้ามันก็พัฒนาได้ผมไม่ได้บอกให้เราเป็นอะไรอำนาจนิยมใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นไม่ได้คนไทยก็ไม่เอาก็อยากให้เราทันสมัยถ้าเรามีปัญหาคุณทักษิณถ้ารัฐบาลคุณทักษิณมีปัญหาแค่ปีเดียวเนี่ยคุณก็ยุบสภาก่อนที่จะมีอะไรที่เราไม่ค่อยชอบคือผมไม่ชอบการยึดอำนาจนะผมเรียนรัฐศาสตร์มาอาจารย์สอนทั้งฝรั่งทั้งอินเดียนะครับว่าการยึดอำนาจคือ disruption หยุดความเปลี่ยนแปลงแล้วถ้ายึดอำนาจไม่เป็นแล้วก็ทิ้งอำนาจกลับคืนอย่างที่ทุกวันนี้ก็กลับที่เดิมมันการเติบโตเราก็ต่ำกว่า2นี่พูดเฉพาะเศรษฐกิจการเติบโตทางประชาธิปไตยไม่มีเลยเพราะเราคุ้นเคยแล้วว่าเออมันก็อยู่กันไปอย่างเงี้ยนั่นคุณทักษิณต้องปล่อยให้มีการยุบสภาถ้าถึงจุดหนึ่งอาจจะไม่ใช่วันนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ยุบเลือกตั้งใหม่ไม่ได้เพราะก้าวไกลยังทำท่าจะมาอันดับหนึ่งไม่มีปัญหาสำหรับผมนะครับแม้ว่าผมจะยึดมั่นในสถาบันมหากษัตริย์แต่ผมคิดว่าวิวัฒนาการของสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยรู้ทันการเมืองอยู่เสมอแล้วเราไม่ใช่อำนาจนิยมของกษัตริย์ไม่ใช่ราชาธิปไตยหรือว่าไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชย์เราเป็นกษัตริย์แบบอังกฤษอ่ะทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญไม่ได้มีปัญหาเลยถ้าก้าวไกลได้ที่หนึ่งมีปัญหาไม่มีปัญหาหรอกหนึ่งก็คือว่าจะยุบซะก่อนดิก้าวไกลได้ที่หนึ่งก็คือความต้องการของประชาชนนะฮะอันนี้เป็นประชาธิปไตย 100% ดูจากผลเลือกตั้งแล้วกันแต่ประชาชนต้องเข้าใจนะว่าก้าวไกลเขาจะทำอะไรก้าวไกลจะทำอะไรผมไม่รู้เขาไม่ได้เคยบอกว่าเขาจะ
ล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมเขาเพียงจะบอกว่าเขาจะปรับไม่มีไม่ได้ล้มพิธาบอกจะปรับวางให้สถาบันมหากษัตริย์ให้ถูกต้องตามยุคสมัย according to whatever the period of ผมก็นั่งเกาหัวว่ายุคสมัยมันไม่เกี่ยวกับสถาบันมหากษัตริย์มันเกี่ยวกับแต่ละวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นการต่อสู้เรื่องการปรับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นการต่อสู้เชิงปรัชญาความคิดทางการเมืองที่ไม่ใช่เผด็จการต้องสู้กันอีกนานสู้เพื่อว่าจะว่ากษัตริย์อยู่ไปอยู่แบบไหนนะอยู่แบบไทยผมคิดว่าเหมาะกับไทยเพราะว่า มันไม่เหมือนญี่ปุ่นต้องไปดูญี่ปุ่นเนี่ย อเมริกาฟันโชเลยเขียนรัฐธรรมนูญให้เลยว่า จักรพรรดิญี่ปุ่นเนี่ย ไม่มีบทบาทอะไรนอกจากพิธีการ พูดอะไรสักคำที่เป็นการเมืองก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงลาออกจากพระราชบัลลังก์ก็ไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญห้ามลาออก ที่เปลี่ยนคราวนี้ต้องแก้รัฐธรรมนูญนะครับใช่ต้องแก้คือญี่ปุ่นมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าถูกอำนาจจอมพลแม็กอาเธอร์แม็กอาเธอร์เนี่ยที่ไปเขียนรัฐธรรมนูญให้สงครามคนเขียนรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นเนี่ยแม็กอาเธอร์กับลูกน้อง3คนนะไทยจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าผมคิดว่าไทยเหมือนกับกษัตริย์อังกฤษในละครเวทีเรื่อง Apple Card ที่รัชกาลที่8ชอบมากในละครเวทีเรื่องนี้ก็คือว่าอธิบายก่อนจะเข้าละครนั้นมันจะมีบทนำยาวผมบอกเออเก่งว่ะจอร์จเบอร์นาร์ดชอให้เห็นว่านักการเมืองไม่ทันกษัตริย์กษัตริย์รู้ทันแต่กษัตริย์มีบทบาทหน้าที่ที่ต้องทำหน้าที่ตามประเพณีกษัตริย์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งความรับผิดชอบสูงกว่าพวกมาจากการเลือกตั้งจอร์จเบอร์นาร์ดชอบอกว่าการเลือกตั้งทำให้นักการเมืองมาแล้วก็ไปอยู่ได้ไม่นานแต่กษัตริย์เนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งได้พูดถึงจอร์จเบอร์นาร์ดชอ The Apple Card ถ้าไปอ่านบทละครเรื่องนี้แต่ต้องอ่านบทนำซึ่งยาวกว่าบทละครซึ่งอธิบายว่าก็คือกษัตริย์จะรู้หมดว่านักการเมืองมาไม้ไหนแต่ว่าถึงจุดที่จะต้องทำก็ทำในสิ่งที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้วนักการเมืองก็จะงงว่ากษัตริย์รู้ได้เหรอว่าเราพูดง่ายกษัตริย์ไทยกับกษัตริย์อังกฤษอาจจะคล้ายกันคือรู้หมดแต่ไม่มีหน้าที่ที่ต้องไปทำเพราะเราไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชผมยกตัวอย่างหนึ่งที่คิดว่าสำคัญมากในบทละครเรื่องนี้นะครับ The Apple Card เนี่ยที่รัชกาลที่8ชอบมากในละครเรื่องนี้ครม.อังกฤษขู่พระมหากษัตริย์ว่าผมลาออกนะถ้าไม่เอาคนนี้เป็นรัฐมนตรีไม่เอาคนนั้นนะผมลาออกลอกกษัตริย์นั่งยิ้มอันนี้บทละครกษัตริย์บอกอันนี้อ่านไปยาวหน่อยนะผมพูดแบบสั้นๆกษัตริย์อังกฤษก็บอกว่าไม่เป็นไรอยู่ออกไปเดี๋ยวไอก็จะออกไปตั้งพรรคการเมืองอ๋อไอออกนะแต่ลูกไอจะเป็นกษัตริย์แทนนายกรัฐมนตรีในละครเฮ้ยกูไปดีกว่าเพราะว่าเราขู่เฉยๆเราอยากอยู่เป็นนายกอันนี้เรื่องจริงก็คือว่าถ้าเราไปอ่านประวัติรัชกาลที่8อันนี้จะอยู่ในหนังสือเขาเรียกว่า The King of Thailand in World Focus ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศไทยพิมพ์ใช่ใช่จำได้จำได้มันจะมีตอนหนึ่งที่รัชกาลที่8ไปถามอาจารย์ที่จุฬาว่าอย่างนี้ได้ไหมรู้ง่ายๆคือท่านสมมติออกไปตั้งพรรคใช่ได้ไหมคืออยากจะเลือกตั้งเขาเลือกตั้งกันยังไงเขาตั้งพรรคกันยังไงรัชกาลที่8นะครับโทษทีนะครับอันนี้เป็นอยู่ในหนังสือนะครับเหมือนกับจอร์จเบอร์นาร์ดชอว์พูดเพราะว่ารัชกาลที่8ชอบเรื่องนี้มาก The Apple Card รถเข็นแอปเปิ้ลyou should not upset the apple cart ก็คือว่ามันวางขายมันเรียงสวยคุณไปกระตุกมันปุ๊บล้มหมดไปกระตุกให้มันล้มเพราะอย่าไปกระตุกสถาบันมากษัตริย์ถ้าเขาตั้งพรรคแล้วก็ยุ่งนะคุณแพ้หมดนะอันนี้คืออังกฤษนะครับขอประทานโทษอาจารย์ในฐานะที่เป็นนักอ่านนะอ่านคุณทักษิณยังไงกับการกลับมารอบนี้เอออ่านอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกหรือไม่ยอมอ่านอ่านไม่ออกเพราะไม่มีประสบการณ์แต่รู้นิสัยว่าคนที่ประสบความสำเร็จสูงโดยไม่คิดว่ามันจะเป็นขนาดนี้อาจจะลืมไปว่าความสำเร็จทางการเมืองกับธุรกิจมันไม่เหมือนกันธุรกิจมันมีคนไม่เกี่ยวไม่คนที่ทำให้เขารวยหรือจนใช่ไหมแต่การเมืองเนี่ยคนจนเขาก็รักนายกได้นะคือประชาชนไม่อยากจะรวยอยากจะอยู่อย่างมีความสุขสบายเพราะฉะนั้นคุณทักษิณเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าประชาชนไม่ได้หวังแค่เงินแค่ทองและอำนาจแต่จริงๆนะถ้าปล่อยคุณทักษิณมีอำนาจไปโดยไม่ติดขัดก็ลองดูเพราะผมจะยึดทฤษฎีว่าการเลือกตั้งบ่อยๆทำให้ประชาชนเข้าใจเพราะฉะนั้นเลือกตั้งบ่อยโอเคถ้าเลือกตั้งวันนี้คุณทักษิณอาจจะกลัวพิธาธนาธรก็ได้นะแต่ผมไม่กลัวใครเลยเพราะว่าผมยึดหลักทฤษฎีที่ว่าเลือกตั้งบ่อยประชาชนฉลาดจะใช้สิทธิ์แม้ในคราวหน้าคราวหน้าจะใช้จะไปใช้หน้าเอาสิทธิ์คืนมาเมื่อกี้บอกว่าขึ้นเวทีกปปส.หลายครั้ง13ครั้งเสียใจไหมที่เกิดขึ้นกปปส.
ถึงวันนี้คือผมก็เสียใจที่ว่าเขาถูกจับติดคุกกันกำนันสุเทพอะไรก็คือแต่ผมไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกปสโดยตรงไม่ใช่กรรมการไปประชุมก่อนขึ้นเวทีผมเป็นแต่ผู้รับเชิญไปพูดนะฮะแล้วก็คิดว่าไปพูดแล้วคนฟังมีประโยชน์นะแต่ผมก็จะเตรียมสคริปต์การพูดของผมล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ให้ลูกน้องที่รู้เรื่องคอยตรวจดูแล้วผมก็จะเช็คข้อมูลว่าพูดไปถูกฟ้องหรือไม่แล้วจะวักผมแม้กระทั่งวักตรงไหนให้คนปรบมือผมละเอียดหมดเหมือนฮอลลีวูดเลยแล้วขึ้นไปผมจะมีสคริปต์อ่านแล้วผมจะท่องมาจากบ้านว่า15นาทีพอถ้าเกินปรับตัดกำนันจะรู้พ่อก่อนขึ้นเวทีก็จะดูเอ้ยผมตัดเมื่อกี้นี่ใครพูดอะไรผมพูดไปแล้วผมก็ตัดต้นฉบับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้เสียใจนะผมคิดว่าผมได้ทำหน้าที่ให้ความรู้แต่ให้อารมณ์ด้วยเพราะว่ามันเป็นที่ปราศัยที่เราไม่คุ้นเคยเป็นการปราศัยทางการเมืองแต่ไม่ได้กระตุ้นให้คนตีกันถ้าไปดูสคริปต์เดิมๆที่ผมมีเนี่ยซึ่งผมยังไม่ได้เอาลงเว็บผมกลัวว่าเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดนะผมมักจะพูดเรื่องสันติอหิงสาคันธีบางเรื่องที่คนไทยอาจจะว่ามันไกลไปนะผมยกตัวอย่างที่ไกลเลยนะครับก็คือเฮนรี่เดวิดทอโร่ทอโร่ขึ้นเวทีแล้วมันคนไม่รู้เรื่องอ่ะนะครับแต่เรื่องจริงๆผมต้องเอ่ยนิดหนึ่งว่าคันธีเนี่ยเขายึดมั่นในเรื่องการไม่เชื่อฟังรัฐบาลอังกฤษประท้วงด้วยการ civil disobedience เขาอ่านมาจากทอโร่ใช่ทอโร่เนี่ยเป็นปราดทั้งภาคตะวันออกอยู่แถวๆนอกบอสตันนะใช่อารยะขัดขืนอารยะขัดขืนคันธีเนี่ยเป็นลูกศิษย์ทอโร่โดยทางอ้อมโดยการอ่านหนังสือผมก็เลยกลายเป็นลูกศิษย์ทอโร่ผมก็จะพูดกับประชาชนบอกว่าสันตินะแล้วอีกนิดนึงฝรั่งเขาก็มีนะพวกที่ขัดขืนไม่ยอมเชื่อฟังรัฐบาลที่รัฐบาลเอาภาษีไปทำสงครามอเมริกันเม็กซิกันวอร์คนนั้นชื่อเฮนรี่เดวิดทอโร่ก็เป็นอาจารย์ทางอ้อมเป็นคนเขียนหนังสือเรื่อง civil disobedience ไม่ยอมเสียภาษีแล้วก็เรื่องการต่อสู้แบบสันติอหิงสาคันธีก็ไปเรียนมาจากหนังสือของทอโร่อะไรแบบนั้นผมก็จะคิดว่าหลังจากกบสแล้วก็เกิดรัฐประหารไงไม่รู้สึกว่าอันนี้เสียใจอันนี้รู้สึกว่าเรามีเพราะมันขัดหลักทฤษฎีว่าผมคิดว่าเหลืองกับแดงควรจะตีกันซะให้เรียบร้อยตีกันเรียบร้อยยังไงแต่ผมไม่ต้องการตีแบบตีกันแบบสูญเสียเลือดเนื้อหรือนองเลือดผมก็จึงขึ้นเวทีเพื่อจะอธิบายเรื่องการต่อสู้อย่างสันตินะที่อาจารย์ธรรมศาสตร์ท่านก็พูดอยู่ใช่ไหมอาจารย์อะไรเรื่องการต่อสู้อารยะขัดขืนเนี่ยผมก็พยายามพูดแนวนี้ว่าถ้าจะสู้กันเนี่ยยังไงก็ใช้ความคิดต่อสู้และอย่าใช้กำลังผมก็ไปไกลถึงขนาดว่าคานทีบอกว่าการใช้กำลังเนี่ยมันอยู่ที่ใจด้วยนะไม่ใช่ทุบตีกันด้วยกระบองหรือเผาตึกแค่ด่ากันด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวก็เป็นการใช้กำลังเป็น violence ใช่ใช่มันก็อย่าให้สู้กันอย่างสุภาพในอนาคตอันใกล้จะมีโอกาสการต่อสู้กันไหมความคิดสองคือผมอยากให้การต่อสู้ทางประชาธิปไตยโดยธรรมชาติให้สู้กันอาจจะเปิด2เวทีเหมือนสายันสัญญาเจอกับสุรพลอะไรประมาณนั้นเวทีคุณเวทีเราตอนนี้มีหลายจอได้ใช่ไหมใช่แล้วก็ดูกันแล้วปล่อยไปสัก3เดือนนะแล้วจะมีการเลือกตั้งก็ให้สู้กันด้วยความคิดอย่าให้รุนแรงอันนี้ผมพยายามใช้วิธีคิดแบบรัฐศาสตร์ที่เรียนมาและปรัชญาเท่านั้นเองอยากให้เหลืองกับแดงพูดง่ายๆว่าสู้กันจนตกผลึกแล้วก็ไปเลือกตั้งเลือกตั้งแพ้ชนะก็อย่าตีกันแล้วก็เลือกใหม่อาจจะมีการรวนให้ยุบสภาได้นะเพราะว่าการอภิปรายเพื่อไม่ไว้วางใจนะเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านลุยกันไปเลยในสภาให้มันปั่นป่วนนะแต่ไม่ต้องชกกันหรือว่ารู้สึกเขามีแต่เขาบอกตอนนี้คนที่ไต้หวันด้วยเขาบอกคนที่สู้กันจับมือกันประชาชนก็เลยนั่งมองก็มันเป็นประชาชนต้องเรียนรู้ไงความขัดแย้งในสภาเนี่ยมันเป็นรูปแบบของประชาธิปไตยถ้าเป็นยุคก่อนทักษิณเนี่ยคุณทวีชัยเราก็โตมากับยุคพลอากาศเอกหรินทร์หงสกุลนะบุญเท่งทองสวัสดิ์ชาวบ้านผมก็จะมีนายพีบุญนาทองหยดจิตวีระนะแล้วก็หมอบุญเอื้อประเสริฐสุวรรณที่สสรุ่นคลาสสิกผมเป็นเด็กผมไปดูเข้าหาเสียงเขาตีกันในสภาเขาพูดแบบมันนะมันแล้วเขาก็ไปกินข้าวกันนี่เขาทันสมัยทุกวันนี้แบบตีกันแล้วไม่เลิกมาด่ากันใน Facebook บ้างอะไรบ้างแล้วแบบหยาบคายก้าวร้าวอันต้องเรียนรู้ใหม่นะประชาธิปไตยเนี่ยสู้กันแต่ว่างดงามถ้ายังไม่เข้าใจก็สู้กันใหม่ใช้เวลาอาจจะหลายสมัยแต่อย่ายึดอำนาจไปยึดปุ๊บกำลังจะเรียนรู้คือเราต้องถือว่าประชาธิปไตยเป็นกระบวนการเรียนรู้ถ้าคุณทักษิณถ้ากลับมาที่ถามว่าทักษิณจะทำไงคุณทักษิณต้องปล่อยให้ประชาชนเรียนรู้ว่าคุณเป็นคนยังไงคุณจะยังไงก็เชิญให้ประชาชนเขารู้นะถ้าคุณยังจะเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่ว่าเลยนะก็ประชาชนเขาจะรู้
ผมก็ถ้าถามว่าทักษิณควรทำไงอยากเป็นอะไรเป็นไปเป็นอะไรเป็นไปแล้วผมจะตามดูใช่ไหมเราจะตามวิจารณ์แล้วผมจะดูถึงวันที่คุณทักษิณรู้ตัวว่าที่ทำเนี่ยมันไม่ใช่รัฐศาสตร์เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติมันเพื่อประโยชน์ของอำนาจพรรคการเมืองครับแล้วถ้าอาจารย์สมเกียรติเป็นเศรษฐาล่ะกลับมาจากญี่ปุ่นเนี่ยนะน่อยดูนี่นี่นะประโยคมาจากญี่ปุ่นประโยคสุดท้ายลงจากเครื่องบินนะฮะคือถ้าเป็นเศรษฐาแล้วใช้การ์ตูนประกอบนี่นี่ดูการ์ตูนอรุณนี่อรุณโอเคการ์ตูนอรุณอ่ะคุณอรุณมีพระชาสวัสดิ์มติชนโอ้นี่รุ่นคลาสสิกสมัยผมอ่านมติชนใช่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 เนี่ยเดี๋ยวถ้าเป็นอาจารย์สมเกียรติลงมาเมื่อก่อนผมจะอ่านมติชนอูดด้าอะไรพวกนี้ว่าใช่คือถ้าผมเป็นเศรษฐาผมจะไม่ลงบันไดที่หกล้มลงมาจากเครื่องบินผมจะลาออกทันทีไอ้ยะมีสองทางนะครับหนึ่งไหนๆก็บุญหล่นทับเป็นนายกตั้งแต่วันแรกผมจะสลัดคุณทักษิณทิ้งไปเลยจะอยู่ให้ประชาชนเห็นว่าผมจะใช้หลักรัฐศาสตร์ทำไปเลยถ้าจะปลดก็ให้มารู้กันไปเหมือนที่ดร.อาทิตย์อุไรรัตน์แต่งตั้งคุณอนันต์คุณอากาศเอกสมบูรณ์ละหงสมบูรณ์ละหงไม่ได้เป็นใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเห็นแบบว่าปฏิวัติไปเลยบอกให้รู้ซะบ้างว่านะเศรษฐาทวีสินเนี่ยเป็นตัวของตัวเองผมลาออกหนึ่งไม่ออกเอาไม่ออกอยู่แล้วเป็นคนนายกที่เป็นแบบฉบับ อยู่ปีนึงก็ได้ให้ทักษิณงงไปเลยแต่ถ้ามันไม่ได้ตอนนี้มาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยไม่ได้ทำความดีเป็นอิสระใช่ไหมไม่ได้แปลว่าแกไม่ได้ทำความดีเลยนะครับไม่ได้เป็นอิสระคนเขาก็ตราหน้าว่ามาจากทักษิณเนี่ยออกดีกว่าออกดีกว่าเพราะว่าชีวิตและเกียรติภูมิของเราการศึกษาเราก็ดีลูกหลานการศึกษาดีหมดเลยนะลูกภรรยาธุรกิจก็เหลือเฟือใช่ไม่ต้องพึ่งพิงคุณทักษิณเลยไม่ต้องเสียศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์หรือการเป็นผู้นำออกไปเลยให้มันรู้ไปเลยนะครับแล้วประวัติศาสตร์จะบันทึกว่าเคยใช้ได้คุณเศรษฐาผมไม่ได้ก้าวล่วงผมคิดว่ามนุษย์เราต้องมีศักดิ์ศรีอ๋อนี่ประโยคเด็ดของว่าที่นายกสมเกียรติอภิบุญให้เป็นแค่นี้จบแล้วนะณตอนนั้นทีนี้ไปนี่กลับไปเป็นพลเมืองปกติแล้วนะสุดท้ายได้มั้ยสุดท้ายนะผมพูดแบบไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบสุดท้ายได้มั้ยสุดท้ายนายกสมเกียรตินะฮะจะตั้งคนจัดการรัฐมนตรีอะไรดีจบๆๆๆปิดขอบคุณครับสวัสดีครับThai PBS Podcast. View the world via the voice.